ผมว่าการที่อยู่ด้วยกันแล้วเราไม่ต้องพยายามอะไรแค่ไหนมันเพียงพอมากๆแล้วจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยรักครอบครัวรักครอบครัวรักทุกคนในครอบครัวใช่อะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีด้วยค่ะจีบใครก่อนคะจะไม่เรียกว่าจีบนะฮะคือความสัมพันธ์พอเราอยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจค่ะแล้วก็พอถึงวันนึงปุ๊บเราก็รู้สึกอีกทีนึงก็คือว่าแบบเขาคือใช่แล้วใช่ๆแบบอยากจะอยู่ด้วยเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติไปแล้วจริงๆแล้วความรักของเรามันเป็นในเรื่องที่แบบปกติมากๆเลยคือเราไม่ต้องพยายามกันทั้งคู่เลยฮะต้องบอกว่าโชคดีมากที่ได้เจอคนที่เราไม่ต้องมีความพยายามมันเหมือนเป็นอะไรที่มันพอไม่ต้องใช้ความพยายามมันจะไม่เหนื่อยแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้เรื่อยๆโดยที่แบบนั่งอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องพูดคุยกันแต่มันก็เกิดความสุขอะไรบางอย่างขึ้นมาทำให้มันอยู่กันได้ในระยะยาวครับของจโน่ที่จะสืบก้าวหน้าต่อไปก็อยากจะขออวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขมีความก้าวหน้าตลอดไปขอให้อยู่กันจนแก่เท่าถือใบเท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะยินดีต้อนรับมาม่วงแม่จะรักเหมือนลูกคนนึงนะคะ ด้วยกันเยอะๆเราก็พร้อมจะอยู่กับมะม่วงต่อไปไม่ว่าจะก้าวไหนของชีวิต